ใช้ตัวนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะของตัว Sat Infinite ตัว Taylor GS Mini นะครับเป็นกีตาร์ Top Solid เนาะไม้หน้าเป็น Solid Spruce นะครับไม้ข้างเป็น Laminate Spiral นะครับไม้ข้างกับไม้ข้างหลังเนาะตัว Finish เป็นแบบ Sat Infinite นะครับหรือว่า Matte Finish ครับเป็นแบบเคลือบด้านเนาะคราวนี้การทำความสะอาดผิวไม้ที่เป็นแบบแมตต์หรือว่าเป็นแบบซาตินเนี่ยนะครับสังเกตนะครับตรงปิกกาดมันจะมันสะท้อนแสงนะครับแต่ว่าตรงบอดี้อ่ะจะไม่สะท้อนแสงเท่าไหร่ความมันบนตัวบอดี้อ่ะเกิดจากพวกแขนนิ้วแขนของเราเวลาที่เราเล่นนะครับก็ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดตอนนี้ที่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวแบบซาตินน่ะที่เฉพาะเจาะจงเลยก็มีของเจ้าเทเลอร์เนาะเป็นเทเลอร์ซาตินฟินิตกีตาร์เคียร์เลอร์นะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเป็นของ Music Nomad นะครับที่เป็นสูตรน้ำอันนั้นอ่ะก็ใช้ได้ D'Addario นะครับสูตรที่เป็นสเต็ปหนึ่งที่เราไว้ใช้ทำความสะอาดกีตาร์ตัวอื่นอ่ะผมไม่มั่นใจว่ามันอันเนี้ยมันสูตรน้ำหรือเปล่าเพราะว่าผมดูส่วนผสมมันมีเหมือนมันจะมีปิโตรเลียมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เลยไม่ใช้ดีกว่าใช้ตัวนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะของตัว Sat Infinite ถ้านอกจากนี้นะครับน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่ต้องดูที่มันเป็นซาตินหรือว่าแมตต์เนาะอีกกลุ่มนึงที่ใช้ได้ก็คือน้ำยาเช็ดเปียโนนะครับก็ต้องดูว่าเป็นซาตินฟินิตหรือว่าแมตต์ฟินิตนะครับจะมันจะได้ไม่มันวาวนะครับถ้าคนที่ไม่ซีเรียสว่าเช็ดแล้วกีตาร์มันจะกลอสขึ้นเรื่อยๆนะครับขัดเช็ดจะเป็นการโพลิชชิ่งหรือว่าบัฟฟิ้งให้มันมีความกลอสขึ้นนะครับถ้าต้องการอย่างนั้นก็ใช้แบบแว็กซ์แบบขัดเพื่อความมันก็ได้แต่ถ้าอยากที่จะให้มันเป็นแมตต์หรือว่าเป็นซาตินอยู่ก็ใช้นี้ก็ได้ครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการหย่อนสายเนาะหย่อนสายแล้วก็ปลดสายออกนะครับหลังจากนั้นก็จะทำความสะอาดตัวบอดี้แล้วก็เฟรตนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับใช้ผ้าสะอาดเช็ดฝุ่นก่อนครับจะใช้เครื่องเป่าก่อนทีนึงก็ได้นะครับผมเช็ดก่อนนะครับผ้าชุบน้ำหมาดนะครับรูปเปทีนึงก่อนนะครับเช็ดก่อนใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดตามครับมันก็จะสะอาดขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก่อนนะครับที่เป็นไม้เนาะเราใช้ไฮเดทเนาะเป็นตัวนี้นะครับ D'Addario นะครับอันนี้นะครับตัวไฮเดทเนาะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดคอนดิชันเนอร์นะครับหยดไปหยดที่ผ้าก็ได้นะครับแล้วก็หยดไม่แนะนำนะครับผ้าของ D'Addario ที่แถมมาเป็นขุยมากลืมครับส่วนของเฟตที่เป็นทองเหลืองนะครับจะใช้บัสโซหรือวีนอนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบขัดครับรู้สึกว่ามันถ้าใช้แล้วมันทำให้เฟตของเราสึกลงไปนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบในส่วนของเฟตนะครับถ้าจำเป็นถ้ามันดำจริงๆนะครับเราต้องขัดอ่ะใช้อันเนี้ยตะไบเล็บเนี่ยเอาด้านละเอียดหน่อยก็ขัดลงไปมันก็จะไอ้ดำๆอ่ะมันก็จะหายที่เป็นรอยสายครับมันก็จะหายไปแล้วก็คิดว่ามันไม่สึกไปเท่าไหร่นะครับดำๆมันก็จะติดอยู่กับนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องใช้บัสโซวีนอนนะครับมันจะทำให้กีตาร์เราสึกไปมันเป็นอะไรกี่ตัวมากต้อง
ินนะครับที่เป็นอะไรครับต่อไปเราก็จะลงเลมอนออยล์นะครับเลมอนออยล์จะชโลมไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เช็ดออกครับปิดออกมาพิมพ์ครับเสร็จแล้วอันนี้จะเห็นว่าสีมันเข้มชุ่มชุ่มชื่นขึ้นเลยนะครับเข้มเนาะแม้กระทั่งตรงเบ็ดเองนะครับระหว่างที่รอเคล็ดลับอันหนึ่งที่ตรงนัดนะครับตรงนัดเนี่ยก็บางคนเขาใช้สารหล่อลื่นหยอดนะครับอันนี้เราจะใช้คาร์บอนหยอดนะครับกาไฟนะครับก็คือไส้ดินสอนะครับแล้วก็ระบายลงไปมันเป็นส่วนที่สัมผัสกับสายสัมผัสกับพลาสติกนะครับส่วนที่โลหะสัมผัสกับพลาสติกนะครับอันนี้มันก็จะเดี๋ยวเราเช็ดออกตอนที่เราเช็ดเลมอนออยล์นะครับผงคาร์บอนผงกาไฟเนี่ยก็จะช่วยหล่อลื่นครับบริเวณที่มันเสียดสีกันนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาเช็ดเลมอนออยล์ออกนะครับเลมอนออยล์เช็ดไม่บ่อยนะครับ6เดือนครั้งหรือว่าอันนี้2ปีครั้งเรียบร้อยครับมันก็เนี่ยครับจะใหม่เหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับในส่วนของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเฟดบอร์ดนะครับเรียบร้อยต่อไปตัวบอดี้นะครับบอดี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเทเลอร์ซาตินเราเอาผ้าอันนี้เป็นของมิวสิกนอร์แมทเนาะจะฉีดโดยตรงไปที่บอดี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่ควรฉีดใส่ผ้าดีกว่าการฉีดไปตอนมันเปียกๆมันก็จะมันวาวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมันขึ้นหรือว่ามันซาตินอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับว่ากีตาร์กอสหรือซาตินชอบหมดทั้ง2แบบครับมันก็มีลักษณะของมันเองเนาะซาตินหรือจะกอสมันก็มีเสน่ห์แต่อันนี้เป็นตัวเดียวที่เป็นซาตินที่ผมมีนะครับด้านข้างกับด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บงานนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนของด้านหน้าโดยเฉพาะส่วนที่เวลาสายมันเกะกะเนี่ยมันจะทำความสะอาดยากนะครับบริเวณที่ต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือบริเวณที่แขนเราโดนนะครับเป็นบริเวณตรงเนี้ยที่เวลาแขนเราพาดก็เนี่ยบริเวณที่ดีดปิดที่มือจะไปโดนนะครับมันก็จะมีคราบมันๆเยอะนะครับตรงนี้นี่นะนี่ตรงที่แขนเราต้องยอมเลยพอสักพักทั่วแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาเช็ดออกครับแน่ใจว่าน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์มีไหนใช้ดีๆบ้างนะครับเพื่อนๆคนไหนรู้ก็แนะนำในคอมเมนต์มาได้นะครับ
ผมว่าอันนี้ของมาร์ติของผมว่าอันนี้ของเทเลอร์ใช้ได้ดีเลยนะกลิ่นไม่ฉุนเท่าไหร่กลิ่นหอมดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีสารเคมีเยอะหรือเปล่าเสร็จแล้วครับดูกันก็ถือว่ามันก็ดูโอเคสาตินนะครับสาตินสะอาดครับร่องรอยที่มือนิ้วโดนมันก็ยังอยู่ครับรอยเล็บอะไรมันก็จะยังอยู่แต่ว่ามันสะอาดขึ้นครับ